เริ่มการเสื่อมระบบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสาเหตุหลักเลยที่มูลที่คัดค้านโครงการเสื่อมระบบเนี่ยเพราะว่ามูลที่ทำงานในเรื่องของการรักษาทรัพยากรป่าไม้และก็สัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตัวต้นที่มูลที่เข้าไปทำงานอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะมีผลกระทบกับทรัพยากรเหล่านี้นะครับเราก็คัดค้านโครงการตรงนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการแม่วงหลายตัวยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ได้พูดคุยกันตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้เล่าให้ฟังภาพรวมของตัวพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องได้คุยหรือเปล่าแต่จะให้เห็นว่าสำหรับภาพมุมบนนะครับมุมบนนี้ก็คือผืนป่าตะวันตกนะครับที่เป็นป่าด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับหลายๆท่านแต่เห็นภาพนะครับในป่าตะวันตกนี่นะครับก็มีอุทยานแห่งชาติและก็เขตรักษาพันธุ์ทั้งหมด17พื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับ17พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดแล้วก็เป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญของประเทศด้วยเช่นเสือโคร่งควายป่านกยูงหรือว่าสัตว์อีกหลายชนิดที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับสัตว์ป่าเขาก็มีการเดินไปเดินมาเพราะว่าพื้นที่มันเชื่อมต่อกันนะครับไม่มีแนวเขตมาขวางกั้นไม่มีรั้วไม่มีขอบอะไรมาขวางกั้นสัตว์ก็กระจายพันธุ์ไปต่างๆนานานะครับซึ่งจากข้อมูลของไทยเองก็พบว่าสัตว์ป่าจากกล้วยหักแห้งนะครับโดยเฉพาะเสือเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่แม่วงเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายงานมาคุยให้ฟังมันจะอยู่จุดนี้นะครับของพื้นป่าตะวันตกนะครับหมื่นไร่แต่ว่าพื้นป่าตะวันตกทั้งหมดประมาณ 11.7 ล้านไร่นะครับอันนี้คือภาพรวมของพื้นที่ป่าตะวันตกสำหรับจุดที่จะมีการสร้างเกลือนะครับเรียกว่าบริเวณเขาศกตกเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่เลวาของอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับเขาศกตกจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านถ้าเราขับรถเข้ามาจากทางลาดยาวนะครับเราจะเข้ามาที่เขาชนกันต่อนะครับเขาชนกันคืออันนี้ก็เป็นบริเวณหนึ่งที่กรมชลเขามีการศึกษาเรื่องของการสร้างเกลือนะครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าสร้างเกลือนบริเวณนี้นะครับน้ำก็จะท่วมบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าดูตามพื้นที่แล้วจะสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่าแต่ว่าบริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่นะครับเขาก็เลยขยับเข้ามาสร้างที่บริเวณเขาสมโภคนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าน้ำท่วมไม่ท่วมในพื้นที่ป่าซึ่งก็มองว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับคนนะครับส่วนของก็ให้ผลลักษณะอันนี้คือที่ตั้งนะครับบริเวณนี้ก็คืออุทยานชาติแม่วงนะครับมีสันเขาที่เป็นตัวแบ่งระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วสัตว์ป่าก็เดินไปเดินมาทั่วนะครับแล้วก็ตัวเขตแม่วงอยู่ด้านนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับแต่ว่าที่เรียกร้องแล้วก็ที่พยายามจะให้ข้อมูลมากที่สุดว่าคนที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการเกิดแม่วงมากที่สุดก็คือคนที่ตัวเมืองลาดยาวนะครับซึ่งมีปรากฏการณ์น้ำท่วมอยู่ทุกปีนะครับที่ลาดยาวแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วที่ลาดยาวน้ำไม่ท่วมนะครับเนื่องจากเขามีการแก้ไขปัญหากันแต่ว่าก็ยังมีการเรียกร้องให้มีการสร้างเกิดตรงนี้อยู่นะครับส่วนตัวเมืองนครสวรรค์จะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันแต่อยากให้เห็นภาพรวมตัวพื้นที่อันนี้เรียกว่าเขาหลวงนะครับเป็นวัฒนธรรมยาวแล้วก็น้ำของแม่วงจะไหลมาเรื่อยๆผ่านทางลาดยาวผ่านสว่างอารมณ์นะครับแล้วก็จะลงมาที่สแตนการ์ดตรงแม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับแต่ผืนแผนที่ผืนนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้คือภาพรวมของพื้นที่หมดเล่าความเป็นมาทีนึงว่าแรกเริ่มเดิมทีบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ให้สัตว์ทางป่าไม้สัตว์นะครับให้กับเอกชนมีการให้สัตว์ทางก็เลยทำให้มีคนที่เข้ามารับจ้างเนี่ยนะครับเข้ามารับจ้างตัดไม้เนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็พื้นที่ที่เคยที่จะเป็นอุทยานนะครับสรุปที่ก็คือบริเวณนี้นะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งผืนป่าบริเวณที่ตั้งของหน่วยแม่เลวาด้วยนะครับมีการทำไม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอพยพมีการอพยพประชาชนจากทางภาคอีสานเข้าไปอยู่ที่บริเวณตลิ่งสูงนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางนักการเมืองเอาคนมาเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งของตัวเองในพื้นที่ด้วยนะครับต่อมาทางใจกล้าเขาก็มาสำรวจ
อันนี้เป็นภาพรวมของตัวพื้นที่นะครับแล้วก็พอปี30ก็มีการประกาศอุทยานชาติแม่วงแล้วก็มีการให้ประชาชนออกมาอยู่ภายนอกพื้นที่นะครับซึ่งราษฎรที่อยู่ในหน่วยแม่เลวาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ครอบครัวนะครับก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วก็จากการสำรวจของกองทุนสัตว์ป่าโลกเนี่ยพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงปัจจุบันเนี่ยมีสภาพความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของสัตว์ป่าและด้วยกับแง่อยู่นะครับสำหรับเรื่องของเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับเชิญชวนทานเนี่ยเขาเริ่มศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำสแกนตันนะครับโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากไกด์ก้ามานะครับตั้งแต่ปี27นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปขอให้ครม.ทำการอนุมัตินะครับแล้วก็เมื่อครม.อนุมัติแล้วประมาณปี32เนี่ยเขาก็เริ่มการจัดทำ EIA ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับโดยมาเชียงใหม่เขามารับหน้าที่ในการทำ EIA ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเขาก็ส่งสผ.นะครับพอสผ.ได้ก็ให้ทางคณะกรรมการที่ชำนาญการให้ความเห็นนะครับซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการเขาให้ความเห็นก็คือขอให้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับสสในพื้นที่เขาก็ออกมาคัดค้านการสร้างเขื่อนในพื้นที่เขาชนกันนะครับเนื่องจากบอกว่าบริเวณเขาชนกันเนี่ยมันเป็นภูเขาหินปูซึ่งถ้าสร้างเขื่อนบริเวณนี้มีโอกาสที่จะพังได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันด้านหลังเขาที่พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีชุมชนอาศัยอยู่นะครับก็เกรงว่าจะมีผลกระทบตรงนี้ด้วยก็เลยออกมาคัดค้านซึ่งสสคนนั้นเนี่ยเป็นนักดนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยก็เลยค่อนข้างเสียงดังโครงการนี้ก็เลยต้องสุดท้ายขยับมาอยู่บริเวณอุทยานชาติแม่วงนะครับพอปี40เนี่ยกรมชลประทานก็ได้ปรับปรุงแก้ไข EIA อีกครั้งเลยว่าจ้างบริษัทพอแล้วก็บริษัทเอทีเนี่ยนะครับมาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่นะครับต่อมาก็คือปี41เนี่ยทางก็เสนอพชกใหม่พชกก็ยังไม่เห็นชอบนะครับในการที่จะสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้มีมติถึง2ครั้งนะครับให้กรมชลเนี่ยไปดำเนินการใน3ด้านที่1ก็คือไปทำประชาพิจารณ์ใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่ากระบวนการ EIA ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่องการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบแล้วก็ผลต่อระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าให้ลองประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาเปรียบเทียบกับทางเลือกแล้วก็ให้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมานำเสนอคณะกรรมการเสียงไม่ร้องอีกครั้งนะครับปี42ทางรัฐมนตรีเกษตรก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ขึ้นมาแล้วก็มีการจัดประชาพิจารณ์ขึ้นในปี43นะครับก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็ผลจากการทำประชาพิจารณ์ครั้งนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นคนของฐานการเมืองเนี่ยครับมาร่วมรับฟังประชาพิจารณ์แต่ว่าไม่ได้เชิญกลุ่ม NGO หรือว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับเข้ามารับฟังด้วยนะครับก็ทำให้การประชาพิจารณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ครบถ้วนตามกระบวนการนะครับทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็เลยมีมติในครั้งที่3ว่าไม่เห็นชอบใน EA ชุดนี้นะครับพร้อมกับได้ประสานให้กรมชลประทานเนี่ยวางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำสแกนตันทั้งระบบคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำเขื่อนครับแต่ให้มองเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำโดยให้ประสานกับคณะอนุกรรมการในพื้นที่นะครับเพื่อหาแนวทางที่มันจะบูรณาการการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการศึกษาผลกระทบเรื่องของป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ถ้าเกิดสร้างในอุทยานชาติแม่วงนะครับแล้วก็เรื่องของการลดความขัดแย้งของราษฎรนะครับแล้วก็ให้มาเสนอต่อคชกใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้คชกเนี่ยไปเชิญคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือนอกจากนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเขาให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ด้วย YSEA ซึ่งเป็นการทำการศึกษาในวิธีใหม่นะครับที่ให้มันเอามาใช้ประกอบใน EIA ชุดใหม่ที่เขาจะทำด้วยนะครับสุดท้ายกรมชลก็ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรในการจัดทำซึ่งณปัจจุบันนะครับก็ EIA ชุดนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับคือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับที่ EIA ชุดนี้จะเสร็จนะครับซึ่งก็เลยยังไม่เห็นว่าในรายละเอียดของ EIA ชุดใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เรามาคุยข้อมูลกันโดยส่วนใหญ่ก็จะข้างอิงกับ EIA ชุดเก่าๆข้อมูลเก่าๆที่ทางกรมชลเขาเผยแพร่มานะครับแต่ว่าตัวใหม่มันยังไม่เสร็จก็เลยอย่างนี้ไม่มีการดำ
แพร่นะครับสุดท้ายก็คือคณะรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นะครับปัจจุบันนี้ก็มีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างโครงการอนุมัติต่องบประมาณนะครับในการก่อสร้างโครงการเสด็จแม่วงนะครับอันนี้ข้อมูลเลยพื้นฐานนะครับก็คือว่าเสด็จแม่วงเนี่ยมันเป็นเขื่อนที่กรมชลประทานรับผิดชอบนะครับในหลายเขื่อนจะเป็นของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าต่างๆแต่ว่าสำหรับแม่วงเนี่ยกรมชลประทานรับผิดชอบนะครับที่ตั้งก็บริเวณเขาโสดในแห่งชาติแม่วงนะครับจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะก็คือเป็นเขื่อนหินพื้นแกนดินเหนียวนะครับความสูง57เมตรยาว700เมตรนะครับแล้วก็กว้าง10เมตรความจุของสันเขื่อนก็ความจุของน้ำก็250ล้านเป็นความจุสูงสุดแต่ว่า250ล้านนี่นะครับจะต้องมีน้ำตายที่เอาไว้หล่อแดนดินเหนียวประมาณ100กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนนี้จะได้ประโยชน์ในการใช้น้ำจริงๆก็ประมาณ100กว่านะครับที่จะสามารถไปใช้ในชนประทานได้นะครับน้ำท่วมก็ประมาณ10กว่าไร่นะครับตามข้อมูลที่เราดูกันอันนี้เป็นภาพรวมที่ถ้าข้อมูลมาก็คืออยากจะบอกว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับถ้าดูตัวเลขซึ่งข้อมูลก็จะมีอยู่ในเอกสารนะครับว่าตัวเลขเรื่องของการไหลของน้ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับปริมาณน้ำเราสูงสุดจะเป็นตัวสีแดงแล้วก็ปริมาณน้ำลดลงเมื่อถ้ามีการสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างกรณีบริเวณหน้าเขาตรงเขาเชิงกันเนี่ยถ้าน้ำท่วมปกติไม่มีเขื่อนเนี่ยมัน600กว่านะครับแต่ว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยจะลดไปประมาณครึ่งๆ นะครับก็คืออันนี้เป็นลักษณะของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดต่อไปแต่อยากจะบอกว่าบริเวณพื้นที่น้ำท่วมของพื้นที่บริเวณเนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอลาดยาวเนี่ยปัจจัยของน้ำท่วมจากแม่วงเนี่ยไม่แทบจะไม่มีผลเลยนะครับจริงๆแล้วจะมีน้ำจากแม่ปิงแล้วก็น้ำจากรูปน้ำอื่นๆเนี่ยแหล่งน้ำอื่นๆเนี่ยนะที่เข้ามาในบริเวณนี้ทำให้ต้นยางเนี่ยน้ำท่วมหนักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำสอดคล้องกับตัวเลขที่ให้ไปสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นแนวคิดที่ทางกรมชลเขาให้ข้อมูลตั้งแต่เขาศึกษาเรื่องของใจกล้าว่าพื้นที่ที่มันมีศักยภาพในการที่จะสร้างเขื่อนได้ตลอดกาลจะมีทั้งหมด3แห่งนะครับก็มีที่เขื่อนระบำบริเวณด้านหน้าเขตภาษาทางภาษาด้วยแข้งนะครับแล้วก็จะมีเขื่อนคลองโพซึ่งปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเขื่อนแม่วงนะครับซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการกรมชลเขาก็วางแผนไว้ว่าเขาจะสร้างให้ครบทุกพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีฝายแล้วก็เขื่อนเล็กๆอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแม่วงนะครับก็จะมีฝายวางสร้างฝายสว่างนะครับแล้วก็เขื่อนหวังรองก่อนที่จะลงไปสู่พื้นที่สแกนการนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าเขื่อนแม่วงไม่ตอบโจทย์ด้านชลประทานก็คือว่าเขาพุ่งหวังว่าถ้าสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยจะสามารถเอาน้ำมาใช้ในชลประทานครับประมาณ200,000กว่าไร่200,900ไร่เนี่ยนะครับมีความต้องการน้ำประมาณ347ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยสามารถที่จะให้น้ำจริงๆเนี่ยได้ประมาณ100กว่าซึ่งก็เท่ากับว่าถึงจะสร้างเขื่อนแม่วงก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองการความต้องการน้ำของคนในพื้นที่ได้ครบถ้วนนะครับก็ได้ประมาณอันนี้เป็นเรื่องของเขื่อนแม่วงที่ถ้ามีการสร้างเขื่อนขึ้นแบบจำลองนะครับว่าถ้าเกิดสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับตัวพื้นที่ป่าบริเวณไหนบ้างนะครับนี่เป็นสภาพป่าในพื้นที่สัตว์ป่านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญใครกับคุณตะวันฉายคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชุมชนในพื้น